่อยกรอบเวอร์สองคนจ้ะเอสองศูนย์บอกว่าก่อนหน้าเรามี4คิวแล้วก็กดบัตรคิวให้ถ้าใกล้ๆจะได้คิวเราแล้วเนี่ยเขาก็จะมาเรียกแล้วก็ให้เราสั่งอาหารก่อนเพื่อเป็นการการันตีว่าเราจะไม่หนีไปไหนลูกค้าคิวที่4สวัสดีจ้าวันนี้คิดถึงเชียงใหม่ไม่ได้ไปเชียงใหม่ไปไม่ได้ช่วงนี้โควิดเนาะก็เลยไปถึงเชียงใหม่ก็เรามากินโอ้กระจูเพื่อที่จะชดเชยบางสิ่งที่เสียไปนะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงวันหยุดยาวคิดว่าไม่น่าจะมีคนเยอะเท่าไหร่แต่ว่ามาถึงคนก็พอสมควรเหมือนกันก่อนหน้าเรามี4คิวรับมาคิว A21 เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเนาะลองดูอยากกินสลัดอยากเฮลตี้โอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงจ้ะดูว่าจะได้ต้องรอนานแค่ไหนกว่าจะได้เข้าไปตอนนี้14:25เดี๋ยวดูเนาะว่าจะได้เข้าไปกี่โมงเขาเรียกแล้ว A21หลังจากรอประมาณ10นาทีจ้ะ2จ้ะ2ท่านนะคะสรุปเป็นด้านนอกด้านในหรือได้ทั้งคู่เลยคะได้ได้หมดด้านในก็ได้จ้ะเบื้องต้นนี่คุณลูกค้าสั่งรายการอาหารเราคิวแล้วก็โทรก่อนนะคะได้จ้ะโอ้กระจูโอ้กระโจ้ไปข้างในดีกว่า14:52ก็โดยเฉลี่ยรวมๆก็30นาทีนะไปสองท่านไม่ใช่อ๋อสำหรับในเรื่องต้องใช้อะไรเป็นความเสี่ยงซึ่งตอนนี้ซุปมาแล้วซุปเห็ดเห็ด3อย่างเสิร์ฟคู่กับขนมปังกรอบโอเคซุปมาแล้วชิมซุปก่อนเลยนะเคยกินแล้วอร่อยจำได้กินแล้วนะเห็ด3อย่างเพื่อสุขภาพดีต่อสุขภาพใช่ป่ะกินกับขนมปังอูมามิเลยอร่อยสลัดธัญพืชเพื่อนเขาเรียกว่าอาหารนกจานเนี้ยสลัดธัญพืชคลุกเคล้าน้ำสลัดให้เข้ากันผักเขาก็ธัญพืชเขาก็มีหลากหลายนะจ๊ะมีตะกี้นี้มีเห็นอะไรนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์มีถั่วขาวมีถั่วแดงมีลูกเดือยมีข้าวโพดเม็ดฟักทองลูกเกดเยอะส่วนผักใบเขียวก็หลายอย่างค่อยๆกินไปเดี๋ยวเราก็จะค้นพบไปทีละอย่างว่าเราจะเจออะไรบ้างเนาะสมกับที่เพื่อนเขาเรียกว่าอาหารนกจริงๆน้ำสลัดอร่อยผักดีแล้วก็ผักเขียวเขาก็มีความหลากหลายอยู่นะน้ำสลัดเขาเข้มข้นมากเลยอ่ะ
คมันเดี๋ยวเรากินจานนี้รอเมนดิชของเราก่อนจานนี้สลัดธัญพืชจ้ะมาแล้วซิกเนเจอร์ดิชคือที่เนี่ยเขาจะอาหารค่อนข้างที่ใหญ่อะเนาะสร้างความลำบากใจให้กับเรามากๆในเวลาสั่งอาหารคืออยากจะกินหลายๆอย่างแต่พอที่ใหญ่ปุ๊บเราก็กินได้แค่นี้แหละโอเคเราจะพยายามทำให้ได้ดีที่สุดโอเคปกติเราเลือกสเต็กอะมันก็จะมาเนื้อบวกสลัดเขาก็จะให้เราเลือกเขาก็จะให้เราเลือกไซส์อะไรนะเมนูข้างเคียงก็จะมีแบบว่ามันบดมีหอมทอดมีข้าวอบขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีลิสต์ของเขาอยู่เราก็สามารถเลือกได้อันนี้เลือกหอมทอดเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันหากินยากมากนึกถึงสมัยเด็กๆที่แบบว่าเราไปกินพิซซ่าฮัทอะไรเงี้ยเนาะแล้วมันมีหอมทอดแต่ก่อนพิซซ่าฮัทเขายังมีเมนูหอมทอดเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งไม่น่ามีแล้วดีหอมกินไม่ค่อยมีแล้วเมนูนี้สะพานโค้งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านจริงๆก่อนมาก็ช่างใจอยู่ตั้งนานเอ๊ะจะสั่งอะไรดีคือมาทุกครั้งมันก็กินทุกครั้งก็อยากกินอะไรอย่างอื่นบ้างไงแต่ว่าก็มาคิดดูแล้วว่าเออถ้ามาที่นี่ไม่สั่งซิกเนเจอร์ดิชมันก็เหมือนมาไม่ถึงบาร์บีคิวชัดเจนมากรสชาติเข้มข้นจริงอีกคำเนื้อนุ่มเต็มปากเต็มคำรสชาติเข้มข้นแนะนำนะเมนูนี้เมนูซิกเนเจอร์ของที่ร้านเข้มข้นมากๆจริงแตงกวาโคตรอร่อยอ่ะคือแตงกวามันสดกรอบมากไม่เสียแรงที่ปลูกผักขายเองเนาะอันนี้บีทรูทเสิร์ฟมากับซอส Thousand Island อร่อยแนะนำโอเคขอเวลาจัดการนี้ก่อนในระหว่างที่รอเมนูต่อไปนะจานสุดท้ายมาแล้วT-bone steak เสิร์ฟพร้อมไส้กรอกแล้วก็ T-bone steak เขามาเป็นน้ำจิ้มแจ่วแหละซึ่งเราทำพลาดไปเพราะเราไม่รู้ว่ามันมากับน้ำจิ้มแจ่ว
เราดันไปสั่งมันบดมากินคู่กับทีโบนซึ่งมันเท่ากันไหมไม่รู้แต่ลองมันบดก่อนมันบดก็หอมแล้วเขามากับซอสมิโซะมันไม่ใช่ซอสธรรมดาอร่อยว่ะอร่อยโอเคอันนี้โดนมันบดหอมกินทีบัวก่อนนะอุ้ยน้ำมันหยดอร่อยน้ำจิ้มจ๋าอร่อยเลยกับตัวทีโบนแล้วว่ามันแข็งไปนิดนึงอ่ะมันน่าจะสุกไปหน่อยน่าจะสุกไปนิดนึงแต่ก็อร่อยอยู่ดีโอเคเลิศไส้กรอกก็เป็นลมควันเนาะหนังก็จะกรอบเพราะนั้นจิ้มจากฝั่งนู้นไม่ได้ไส้กรอบก็อร่อยสรุปต้องกรอบหมดทุกอย่างดีชอบอาหารเขาคุณภาพเนาะแล้วก็จานใหญ่เลยทีเดียวผมมันบดอร่อยโอเคขออนุญาตจัดการกับทุกสิ่งอย่างบนโต๊ะนี้ก่อนนะจ๊ะยังไงก็เพื่อนๆมีโอกาสโอกาจูตอนนี้มาเปิดกรุงเทพก็หลายสาขาอยู่เนาะที่รู้ๆตอนนี้ที่นี่คือพระราม2โฮมโปรพระราม2แล้วก็จะมีที่เดอะเซอร์เคิลที่ถนนราชพฤกษ์ที่อื่นไม่แน่ใจลองเข้าไปสอบถามอากูดูถ้าใครอยากจะลองมาชิมโอกาจูโอเคชอบสุดยอดยังไงฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะแล้วก็กดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะพาไปผจญภัยในร้านอาหารไหนหรือว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างนี้นะโอเคแล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะจ๊ะบ๊ายบาย โอเควิธีการมากินโอกาจูในช่วงที่บอกว่าคนเยอะๆเนาะซึ่งปกติคิดว่าโอกาจูก็น่าจะคนเยอะเกือบตลอดเวลาอยู่เราก็ขอบคุณจ้ะก็คือ
ลำดับแรกที่มาเนี่ยก็คือเราก็ไปลงชื่อที่โต๊ะคิวก่อนเนาะเขาก็จะให้บัตรคิวเรามา1ใบพอเราได้บัตรคิวเสร็จปุ๊บเราก็ไปนั่งรอต่อมาเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานเนี่ยเขาก็จะเรียกคิวของเราเพื่อที่จะไปสั่งอาหารก่อนสั่งอาหารเสร็จเราก็กลับไปนั่งรออีกเหมือนเดิมเนาะรออีกสักพักนึงพอเขามีโต๊ะว่างให้เราเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้เราเข้ามานั่งในโต๊ะได้เลยซึ่งพอมานั่งที่โต๊ะเนี่ยก็เขาก็จะให้เราสั่งเครื่องดื่มนะจ๊ะแล้วก็รออาหารซึ่งอีกแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเราสั่งออเดอร์ไปตั้งแต่เมื่อตอนหน้าร้านแล้วเนาะเขาก็จะไปเตรียมไปอะไรของเขาอยู่อย่างนี้ซึ่ง